ที่ตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของคดีสําคัญสําคัญที่มีการพิจารณาอยู่นะครับหลากหลายคดีทีเดียวรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับตอนนี้รัฐบาลมีคดีสําคัญที่ต้องดูแลมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นล้านไปจนถึงหลักแสนล้านทีเดียวนะครับรวมจนถึงคดีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งผู้ถูกฟ้องนั้นก็สามารถร้องต่อศาลปกครองได้ครับหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สรุปคดีสําคัญซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นล้านถึงหลักแสนล้านบาทให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งมีคดีแพ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยรัฐบาลเป็นโจทก์หคดีและคดีที่รัฐบาลเป็นจําเลยอีก6คดีเช่นคดีบอบาบัดน้ําเสียคลองด่านที่มีการฟ้องร้องรัฐบาลในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดให้ใช้ค่าเสียหายนับหมื่นล้านบาทและเสียดอกเบีย้ยววันละสองล้านบาทภายใน90วัน แต่ว่าขณะนี้มีการเจราจาลดเงินต้นและดอกเบี้ยได้ส่วนคดีรับจำนำข้าวที่นางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินการขณะน,นี้ไม่ใช่เพระาะนโยบายผิดหรือทุจริตแต่เป็นความประมาทเดินเล่อจนเกิดความเสียหายซึ่งรัฐบาลมีกรอบดำเนินการเพียง2ปีหากไม่ดำเนินการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถฟ้องร้องรัฐบาลได้และจะทำให้รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายส่วนผู้ถูกกล่าวหาร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองได้